สวัสดีค่ะชื่อนางสาวปราณปิยาธรรมวิสารนะคะชื่อเล่นชื่อว่ามิ้นค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวปี2ค่ะตอนนี้นะคะได้มาเป็นเด็กฝึกงานที่บริษัทคอนเฟิร์มทัวร์เป็นสัปดาห์ที่6แล้วค่ะค่ะวันนี้นะคะก็จะมาเล่าถึงประสบการณ์นะคะการที่ได้ไปทำในส่วนของ Organize นะคะในงานครบรอบ5ปีของ Butter Smart ค่ะค่ะในส่วนของมิ้นนะคะก็มีตั้งแต่หน้าที่ที่จะได้ไปช่วยนะคะในส่วนของการเตรียมของรางวัลเตรียมไวเชอร์เพื่อที่จะใช้สำหรับในวันงานจริงนะคะในการของขวัญจับรางวัลอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะแล้วก็ได้มีส่วนร่วมนะคะในการทดลองระบบนะคะในส่วนของการลงทะเบียนหน้างานค่ะเพื่อที่จะให้การลงทะเบียนหน้างานเนี่ยมีความราบรื่นมากที่สุดค่ะเพื่อความสะดวกต่อการเข้างานนะคะเมื่อถึงวันที่เราต้องไปทำงานที่หน้างานนะคะมินก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะจัดเตรียมสถานที่ค่ะทั้งเรื่องของการเป่าลูกโป่งเรื่องของการที่ประชุมสำหรับผู้ที่จะเข้ามาช่วยงานในส่วนของการลงทะเบียนของวันงานจริงนะคะหน้าที่หลักๆที่มินได้รับมอบหมายเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่ในการลงทะเบียนนะคะซึ่งหน้าที่นี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่ทุกคนเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วก็คอยช่วยเหลือคอยแก้ปัญหานะคะสำหรับใครที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้หรือว่าเกิดปัญหาตรงไหนหรือว่าไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยมินเนอร์ก็จะทำหน้าที่นะคะในการอธิบายค่ะแล้วก็สอนในการลงทะเบียนนะคะเพื่อให้การลงทะเบียนเนี่ยราบรื่นที่สุดค่ะซึ่งงานหลักๆนะคะนอกจากที่จะรับลงทะเบียนแล้วเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการแก้ปัญหาค่ะอย่างเช่นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะคะอย่างบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการลงทะเบียนหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของทางเกี่ยวกับระบบที่เว็บไซต์เนี่ยไม่สามารถรองรับได้อาจจะขึ้นว่า error บ้างหรืออะไรเงี้ยค่ะก็หน้าที่ของมินเนี่ยก็คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าค่ะอย่างเช่นการที่จะบันทึกไว้ก่อนแล้วก็อาจจะไปลงให้ในภายหลังอะไรประมาณนี้ค่ะค่ะหลังจากช่วงที่ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยเริ่มทยอยเข้างานกันหมดแล้วนะคะในส่วนของงานลงทะเบียนเนี่ยก็จะเริ่มที่จะน้อยลงนะคะมินก็ได้รับมอบหมายนะคะให้ไปทำงานอื่นๆเช่นการไปเก็บข้อมูลของผู้เข้าร่วมร้านค้าหรือว่าปินก็ได้รับมอบหมายอีกหน้าที่หนึ่งนะคะก็คือการที่ไปนำอุปกรณ์ค่ะนำเค้กนะคะมาที่งานค่ะเพื่อที่จะฉลองนะคะสำหรับพิธีปิดงานค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปินก็ได้ไปเดินดูสินค้านิดหน่อยค่ะแล้วก็เป็นอันจบงานค่ะค่ะแล้วหลังจากจบงานนะคะก็ได้มีหน้าที่นะคะในการที่จะมาดูแลในเรื่องของข้อมูลของผู้ลงทะเบียนค่ะเราสามารถจะสรุปตัวเลขนะคะแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยในแพลตฟอร์มของเราเนี่ยที่เราทำไว้นะคะเราจะสามารถดูได้อีกค่ะว่าเป็นผู้เข้าร่วมเนี่ยมาจากจังหวัดไหนบ้างชื่ออะไรบ้างค่ะมินก็มีส่วนในการที่จะสรุปข้อมูลตรงนี้ค่ะสรุปงานทั้งหมดที่มินทำนะคะก็มีตั้งแต่ในการเริ่มช่วยนะคะก่อนที่จะเริ่มงานการเริ่มเตรียมหน้างานแล้วก็การช่วยทำงานต่างๆในวันงานนะคะอย่างเช่นการช่วยลงทะเบียนการเตรียมของเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงในการทำข้อมูลระบบหลังบ้านค่ะซึ่งมินคิดว่าสิ่งนี้นะคะก็จะช่วยทำให้เราได้เห็นภาพในการทำงาน organize มากขึ้นค่ะว่าเราจะมองแล้วก็ทำงานยังไงนะคะในการปฏิบัติงานจริงค่ะ